ทีนี้มาติดตามข่าวสารกันต่อในพื้นที่นะคะมาแล่ความคืบหน้าทันแม่ทัพภาคที่4ค่ะในการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุคนร้ายขวางระเบิดแล้วก็ยิง M79 ใส่ฐานจุดตรวจกองร้อยทหารพรานที่3009ก่อส่งพลนายทหารพรานชุดคุ้มครองตำบลบันนาสตาเนี่ยบาดเจ็บ4นายค่ะพลโทสันติสกุลตนักแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเซส่วนนาพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มแล้วก็จำนวนขวางระเบิดไป้บอมใส่ฐานจุดตรวจกองร้อยทหารพราน300กล่าวกรมทหารพรานที่30บ้านพื้นที่บ้านตลาดหลางเขตเทศบาลตำบลบันดังสตาทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ3นายแล้วก็คนร้ายใช้อาวุธปืนชนิด M79 ใส่ฐานจุดคุ้มครองตำบลบันดังสตาข้างสำนักงานที่ดินอำเภอบันดังสตาเจ้าหน้าที่อสได้รับบาดเจ็บ1นายเหตุก็เกิดหลังช่วงขั้วค่ำของวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะโดยแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ส่วนนากล่าวว่าหลังจากนี้ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยพื้นที่ให้มากขึ้นแต่จะไม่สร้างความลำบากหรือเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในชุมชนการยิงตอบโต้ไม่สามารถทำได้ทันทีนะครับเพราะเกรงจะกระทบกับพี่น้องประชาชนโดยรอบซึ่งหลังจากนี้จะมีการแก้ไขข้อบกพร่องอุดช่องว่างป้องกันกลุ่มคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุได้อีกโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการสับเปลี่ยนเวรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีกพร้อมขอความร่วมมือให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ห้ามมีคนแปลกหน้าหรือมีสิ่งผิดปกติในชุมชนด้วยนะครับใช่ค่ะพี่น้องประชาชนเองก็สามารถร่วมกันเป็นหูเป็นตาแจ้งข้อมูลเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ได้นะคะถ้าเกิดพบว่าแล้วไม่ปลอดภัยนะคะหรือว่าพบสิ่งของแปลกๆที่อยู่ในชุมชนก็โทรแจ้งสายด่วนความมั่นคง1341ได้เลยนะคะ